สวัสดีค่ะตอนเช้านะคะเพื่อนๆที่จริงอ่ะมันตื่นตั้งแต่7 โมงแล้วตอนนี้8 โมงกว่าแล้วนะคะตื่นมาเพราะว่านี่เลยค่ะมาช่วยมิกะทาสีนะคะเพื่อนๆมิวเข้างานเที่ยงนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้น้องชายสามีนะคะจะมาช่วยเนี่ยยกนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าแกทำคนเดียวไม่ไหวมันหนักนะอันเนี้ยมันก็หนักค่ะมิวก็ช่วยไม่ได้นะคะนี่ทาไปแล้วได้3 แผ่นยังเหลืออีกนะคะเป็นบึกเลยนี่แล้วก็ฝนตกจ้าอันนั้นทาเสร็จแล้วนนไม่มีที่ไว้ต้องเอาไปไว้บนนู้นนะคะแล้วก็จะทาอีก1 แผ่นนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินแล้วนะคะนี่เลยเนี่ยอย่างเช่นไม้แบบเนี้ยที่มันไม่สวยเนี่ยเราก็เอาอันนี้นะคะขัดเนาะขัดเพื่อที่จะไม่ให้มันเขาเรียกอะไรนะมันครุขระให้มันเรียบอะไรอย่างเช่นเงี้ยเห็นไหมขัดไปพอเราทาสีเคลือบไปเงี้ยมันก็โอเคมันจะพอดีนะคะไม้นี่สวยนะคะอันนี้ราคาแพงขึ้นมานิดนึงซื้อแค่ไม้เนี่ยเกือบ1,000 ยูโรนะคะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ขูดแบบนี้เลยขูดแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยแล้วก็เอาผ้าเช็ดเนี่ยประมาณนี้นะคะอยู่เมืองไทยจ้างเขาอยู่ที่นี่ทำเองประหยัดซื้อแค่ค่าของแล้วก็ลงมือทำไม่เคยทำนะคะอยู่เมืองไทยเนาะมานี่ทำเป็นหมดทาสีทานู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่โอ้โหตัดยงตัดหญ้าทำหมดเนี่ยก็ขูดเนี่ยใช่ไหมพอเราทาสีไปมันจะพอเราจับไปอ่ะมันจะแหลมๆใช่ไหมมันจะคมอ่ะพอเราขูดเนี้ยขัดมันก็จะเรียบน้ำมูกไหลตอนช่วงเช้านะคะนี่เลยตอนเนี้ยนั่งก่อนตอนนี้เจอปัญหาเยอะมากเลยนะคะปัญหาที่ทำรั้วเอ้ยทำระเบียงบ้านนะปัญหาน้ำนะคะเพื่อนๆน้ำมันไม่ไหลน้ำใต้ดินอ่ะมีปัญหาของระเบียงบ้านเราไม่รู้ว่าเป็นทุกบ้านไหมตอนนี้ให้ทางเทศบาลอ่ะมาดูแล้วเมื่อวานเขาบอกอุ้ยเป็นหนักเลยต้องเอารถแมคโครมาขุดตรงน้ำระบายออกไม่งั้นน้ำไม่เทมันอยู่ไปใต้โฟมด้านล่างของบ้านนะคะน้ำมันขังแล้วฝนตกเนี่ยมันปกติที่เมืองนอกเนาะเวลาเขาทำบ้านเขาจะใส่อะไรนะใส่โฟมใต้ดินใช่ไหมคะหลายชั้นนะเพราะว่าอากาศบ้านเขาอะมันหนาวหิมะลงอะไรเงี้ยนะคะถ้าบ้านเราอากาศร้อนไม่ได้ใส่ไม่ได้มีโฟมเหมือนบ้านเขานะคะนั่นแหละแล้วน้ำอะมันไหลไปอยู่ใต้โฟมอ่ะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีอะไรพังสามีบอกอย่างเงี้ยนะคะสรุปพังจริงๆน้ำไม่ระบายมันอุดตันอ่ะที่ระบายน้ำตรงนู่นทางเดินอ่ะมันอุดตันนะคะก็เลยให้เขามาดูเมื่อวานเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เขาบอกว่าปีเนี้ยเสียเงินเทศบาลนะคะเขาบอกว่าปีนี้เสียเงินไปกับการทำน้ำแบบเนี้ยของเมืองนี้นะคะเทศบาลที่เราอยู่เนาะไป1 ล้านกว่ายูโรแล้วเขาพูดเงี้ยตอนนี้ไม่มีงบแล้ว ไม่มีงบแล้วมิกะว่าแล้วจะทำยังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวจะโทรไปหาบริษัทที่ช่วยได้อะไรเงี้ยนะคะจะได้มีจัดงบมาทำเกี่ยวกับระบบน้ำใหม่เห็นไหมเนี่ยไหนอันนี้ที่ระบายน้ำมันขังนี่นะคะเพื่อนเดี๋ยวมิกะก็จะทาอีก1 แผ่นนะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินนะคะกินกาแฟอยู่นะนู่นน่ะเนี่ยพอทาไปสีมันก็จะเปลี่ยนนะมันเงาวับเลยนี่ช่วยสามีทาเนี่ยอันนี้สวยนะพอทาไปมันลายมันสวยอ่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วเราก็เช็ดแบบนี้เช็ดแล้วก็เอามาทานอ้าวตกประมาณนี้นะจ๊ะมาอัปเดตนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จไปแล้วจ้า